ดีแฟนบอลยูดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาชมหลังเกมคู่ที่6นะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ทางด้านแสนกล้าพอพัฒนาครับชนะคะแนนทางด้านเพชรแดนใต้สอเถรพัฒน์นะครับโหยกที่5นี่มีเสียวนะครับเพราะว่าทางด้านเพชรแดนใต้นี่มีหมัดมีศอกนะครับมุมแดงนี่มีอาการเซเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านเพชรแดนใต้นะครับไอ้ดีเนี่ยเก่าเลยครับผู้ผิดแรกเขาเสียไปกวดแม่นะต่อยต่อยหลังหน้าแล้วเพราะว่าเขาถอยประเด็นเขาคืออยู่ที่นี่ราคาเสียทิ้งเท่าไหร่แสนห้าครับเมื่อจะมียกมึงชนะเลยมึงต้องเป็นต่อเลยมึงชนะเลยมึงได้เงินแสนห้าเลยนี่ปลายยกสี่กลางยกสี่จะมาแล้วล่ะเร่งยึดนั่นน่ะมาทีมเหลือห้ารองสี่รองแล้วมาถือทีมลงที่ไปปลายยกสี่เป็นเมฆแก๊กแก๊กแก๊กทีสองทีแบบว่าเหมือนหมดแรงไปเลยอ่ะไอ้ยกห้ามันฮึดยังไงลูกถ้ามียกนึงมันไปต่อได้ชนะแล้วได้เงินแสนห้ากับบ้านขั้นสองไม่หายขั้นสองไม่หายขั้นสองก็ยกซีนะครับกันใจต่อยเข้าไปแลกกันไปเข้าไปแลกเขาเขาตัวหน่อยมาจอดมาแล้วการยกซีเหลือสามรองสี่รองเข้าดันไปเลยแดงดันไปพี่ชายไม่เดินได้สุดแดงการยกซีเป็นไงบ้างวันนี้แดงนะแดงคนมวยครับแม่แดงนะแดงดีมากโอ้ยดีเลยแดงดีแดงข่าวทรายเข้ามาชมนะเหลือสามรองแล้วตายยกซีไม่เป็นแจ็คเฉยเดี๋ยวต่อยใหม่ไม่ชกมาสามปีแล้วต่อยดีช่วงโควิดที่ลาไม่มีการชกแดงก็เป็นยกสีโอ้สียกกูเป็นยกเดียวแล้วต่อยยี่กันตีเยอะต่อยดีแล้วต่อยดีแล้วไอ้ตัวเดียวให้ไปซ้อมต่อยต่อแดงมันแก้มาครับเก่าเลยว่ามันต้องลามามันเป็นตำรวจอยู่หนึ่งก็ให้ยกทุกวันให้ยี่เป็นวันซ้อมไปเลยเป็นไงบ้างครับพี่ชายก็หมดแรงคิดไงมาเร่งต่อยยก5ได้มีอาชีพครับฟิตขึ้นมาอ๋อมีอาชีพเลยฮึดขึ้นมาแล้ววางแผนการชกมายังไงบ้างครับน่าจะเร่งยุค4ครับเร่งยุค4แต่ปลายแถวไม่ได้ชกนานครับ3ปีก็ต้องพุ่งมาต่อยหายไป3ปีตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นตำรวจตำรวจครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สปปลาสปปลาเนาะต่อยแต่ซีเกมทีมชาตินะอ๋อต่อยแต่ซีเกมนะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนาะมีลูกไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับก็ลูกวงในนะครับสำคัญก็การที่ซ้อมต้องให้หนักกว่าเดิมซ้อมมานานไหมหรือว่าก็ซ้อมอาทิตย์หนึ่งซ้อมอาทิตย์หนึ่งรู้ตัวกี่วันครับรู้ตัวเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันรู้ตัวก็ซ้อมเลยซ้อมเลยก็มาไฟแรกมาหายใจไฟแรกครับวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับเนี่ยเบาเลยปากขอตรวจคนนี้พี่น้องเศร้าต้องบอกว่าเตรียมที่แล้วเตรียมนาทีและยามดีของเขานิดนึงครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับทั้งทางสปปลาวแล้วก็ชาวไทยครับฝากเพื่อนหน่วยที่ตามเลยซิปพันธมิตรครับหน่วยครับฝากที่ตามเพื่อนไทยไปหาเตรียมที่ของเขาโอเคเป็นกำลังใจให้กับทางเพชรแดนใต้นะครับทางด้านแสนกล้านี่เข้ามาขอโทษขอโพยนะครับไปไหนน้องไปก่อนเขาอยู่บ้านไหนเดี๋ยวไปดูทางแสนกล้ากันสักนิดนึงนะครับโอ้โหอันนี้มีเสียวยกสุดท้ายเลยนะครับสวัสดีครับน้องชายครับยังไงบ้างก็ไม่ได้ชอบตามที่เพจที่วางไว้เราวางแผนเกมการชกมาไงบ้างครับเราจะใช้ลูกแข็งแรงของเราเนี่ยทางเขาแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราอ่อนมาก
แล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเก่งเหนียวเนาะโอ้เขาซ้อมแค่7วันเองนะเราซ้อมมานานไหมเราซ้อมมาเป็นเดือนนะแต่อยู่สภาพลงก็ถอยอยู่วันนี้มันบอกไม่ถูกวันนี้มีอะไรฉีดไหมไม่มีนะมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับทั้งอย่างเลยทั้งรูปทรงทั้งอะไรยกสุดท้ายนี่เสียวไหมในตอนที่โดนต่อยแล้วครับมันรู้สึกว่าไหล่ซ้ายอ่ะถึงไม่ขยับด้วยเจ็บไหล่หลุดเหรอเป็นไงบ้างตอนนี้อาการเป็นไงบ้างอาการยังเจ็บอยู่เจ็บอยู่เหรอให้คุณหมอดูก่อนไหมมันโดนตั้งแต่รอบก่อนมาแล้วก็อยู่ๆก็มันมาเจ็บครั้งวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณหัวหน้าค่ายหลายๆคนที่ช่วยเทรนเนอร์เพื่อนๆที่ค่ายมวยที่ช่วยความขอถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ดีที่สุดก็ตามครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยไฟหน้าไฟหน้าก็จะโชว์ลูกแข็งแรงให้มากที่ถ้าที่ทำได้รอบนี้ไม่มีลูกแข็งแรงโชว์ก่อนครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านแสนกล้าพอพัฒนานะครับวันนี้เก็บชัยชนะไปได้นะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรแดนใต้สอเทระพัฒน์นะครับโอ้คู่นี้นี่ถ้าแบบว่าคู่กันตั้งแต่ก็ถือว่ามีเสียวช่วงยกสุดท้ายนะครับเกือบพลิกนะครับเกือบได้เงินอัดฉีด150,000นะครับทางด้านเพชรแดนใต้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมที่6นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็เดี๋ยวแอดมินขอไปดูเกมการชกคู่ที่7ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ศึกไลฟ์เกมหลังศึกให้ดูนะครับขออภัยนะถ้าพูดอะไรไม่ดีไปจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ